อธิบายถึงเนื้อหาสาระว่ากรรมการชุดนี้จะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างนะครับและนายกก็เน้นย้ำว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงอย่างเป็นทางการไปแล้วในรัฐสภาและสิ่งที่คาดหวังว่าจะทำหลังจากนี้คงเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์โดยทำให้เป็นชุดที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาสาระก็เอามาถกแถลงกันได้นะครับเพื่อจะได้หารูรั่วในการป้องกันจุดที่มันมีปัญหาและหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่เพียงแค่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของแบงค์ชาติทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติและใครหลายคนรวมถึงต่างประเทศก็วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างมากนะครับว่าการแจกเงินเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่ลงไปเพราะว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีคนเตือนว่าการแจกเงินและคุณเศรษฐาก็อ้างว่าประเทศไทยนั้นเหมือนคนป่วยที่มีอาการโคม่าอาจจะต้องใช้ยาแรงเข้าไปกระตุ้นคำพูดนี้ถูกปูทางมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยพอมาทำนะครับหลายคนที่เป็นห่วงก็มองสวนทางคุณเศรษฐาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินการคลังในขณะที่ประชาชนอยู่ในอาการโคม่าทางเศรษฐกิจขนาดนั้นนะครับเพราะเราได้ผ่านวิกฤตโควิด-19 กันมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยถือว่าโคม่าจริงๆเพราะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็ผ่านการขยายเพดานหนี้กันนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการบริหารประเทศโดยมีเม็ดเงินเติมสภาพคล่องเข้าไปจนกระทั่งว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมันก็เดินเครื่องกันได้อย่างปกติแล้วโดยเฉพาะในวันนี้จีนก็เข้ามาท่องเที่ยวด้วยนโยบายฟรีวีซ่ากันไปแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยิงที่สยามพารากอนนั้นก็สร้างความสั่นสะเทือนและกลายเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตไป1รายมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆมันพานข่าวนี้เข้าไปอยู่ในกระแสสังคมโซเชียลมีเดียจีนเหมือนกันและหลายคนก็บอกมาทิศทางเดียวกันว่ามันไม่น่ามาแล้วทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องอื่นๆที่มันสะสมกันมาเรื้อรังและยาวนานก็ทำให้สิ่งที่ใช้งบประมาณโปรโมทออกไปใช้เวลาในการทำการตลาดเพื่อจะทำให้จีนได้รู้จักพื้นที่การท่องเที่ยวของไทยเป็นเวลายาวนานปูทางสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกับสูญสลายไปในพริบตาแหละครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมนั้นข่าวก็รายงานนักวิเคราะห์ก็บอกสถาบันวิจัยต่างๆก็บอกปืนเถื่อนแหมมันเยอะเหลือเกินนะครับในบ้านเราและนายกรัฐมนตรีเองเวลาพูดถึงเรื่องตำรวจพูดถึงเรื่องของเถื่อนก็ไม่ได้พยายามจะพูดคุยเพื่อให้แก้ปัญหากดดันและเปิดเผยเรื่องที่มันลับๆอยู่ข้างในให้ออกสู่สายตาสาธารณะนะครับอาจจะด้วยเรื่องด้านความมั่นคงกังวลเรื่องอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายกรณีปืนหายในอดีตก็ยังพูดถึงกันและไม่รู้ตามกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ยังไม่นับวงการอื่นนะครับเพราะงั้นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูกันเรื่องความเป็นห่วง Digital Wallet ในวันนี้หลายภาคส่วนนะครับห่วงตรงกันว่ามันควรจะเสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนไทยและเสริมศักยภาพในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆหรือไม่นะครับที่จะยกระดับไม่ให้มันมีแค่รถรางหรืออะไรทำนองนี้เหมือนเดิมๆนะครับสามารถเชื่อมต่อกับหลายประเทศได้เชื่อมต่อกับลาวได้เชื่อมต่อกับจีนได้หรือแม้กระทั่งการยกระดับเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆนะครับที่เชื่อมต่อกันทางทะเลได้ง่ายได้มากขึ้นนะครับนั่นเป็นการยกระดับทางเศรษฐกิจที่สร้างเม็ดเงินและสร้างการทำงานให้คนไทยได้อย่างแท้จริงรวมถึงค่าไฟที่พุ่งที่แพงในภาคอุตสาหกรรมมันยังไม่ได้ถูกและแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะงั้นคนที่ดูแลทางด้านการเงินก็ห่วงเรื่องนี้เป็นลำดับแรกๆนะครับว่าไม่ได้อยู่โคม่าแต่เราไม่เสริมศักยภาพไม่ติดปีกประเทศเองต่างหากนะครับเพราะงั้นการฉีดเงินตรงนี้มันก็สะท้อนในหลายด้านถูกวิเคราะห์กันมากมายโดยเฉพาะด้านตลาดทุนนะครับที่นับตั้งแต่นโยบายของคุณเศรษฐาแถลงออกไปในสภาแล้วก็รัฐบาลเดินเครื่องเริ่มจะทำงานเต็มที่ตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละชุดเพื่อศึกษางานแล้วตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลพูดคุยเรื่องเงินดิจิตอลแล้วเศรษฐกิจมันก็ดิ่งตลาดทุนก็ดิ่งทุกอย่างดิ่งเงินบาทอ่อนและมันพานกันตกไปหมดนะครับตลาดโลกก็แย่อยู่แล้วตลาดไทยพอเจอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไปยิ่งสะท้อนภาพการหนีตายของนักลงทุนมากขึ้นอีกนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับหลายๆเรื่องกับทั้งสองท่านเช่นเดิมคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดี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 ครับวันนี้เราจะวาดหวังเรื่องอะไรให้เกิดขึ้นและวาดหวังเรื่องอะไรว่าจะเลิกเกิดขึ้นได้สักทีครับเราวาดหวังว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมเนี่ยจะต้องเป็นความหวังไม่ใช่ความเสี่ยงแต่ว่าหลังจากนโยบายออกมาแล้วเนี่ยนะครับการนำเสนอข้อมูลของผู้ที่มีความรู้มีความรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มันมากขึ้นไม่ได้ชี้ว่ามันเป็นความหวังเลยนะครับ
วาดหวังวันนี้คำนี้เป็นภาษาที่พี่ตู่จตุพรเป็นคนใช้คือวาดหวังเนี่ยการเป็นการให้น้ำหนักมากกว่าความคาดหวังวาดหวังก็คือว่าเป็นการก่อร่างภาพร่างภาพที่อยากจะเห็นบนพื้นฐานความหวังไม่ใช่ความหวังที่ลมแรงๆหรือหวังไปเรื่อยๆฉะนั้นการวาดหวังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสามารถอธิบายได้มากกว่าความคาดหวังโดยปกติทั่วไปความวาดหวังโดยรวมนั้นเนี่ยภาษาง่ายๆคำที่เข้าใจก็คือว่าต้องการความสุขความสงบความผาสุกของแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินและก็เกิดขึ้นกับประชาชนในแง่ความวาดหวังนั้นเนี่ยมันมีสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าระดับของปัจเจกบุคคลคือตัวตนของแต่ละคนอีกอันหนึ่งเป็นความวาดหวังในระดับประชาชนนั่นหมายความว่าประชาชนร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายผลอันดีนะครับทีนี้ในแง่ของความวาดหวังความคาดหวังนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะแล้วทุกคนก็ขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตที่สำคัญเป็นกำลังใจทีนี้การที่จะทำให้ความวาดหวังความคาดหวังมันสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะขับเคลื่อนไปทางไหนนะครับต้องการให้เกิดอะไรส่วนที่สองหลังจากเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดในเรื่องของวิธีการกระบวนการเส้นทางเดินต่างๆของเราว่าจะไปกันยังไงส่วนที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญและเป็นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เป้าหมายและกระบวนการวิธีการนั้นเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงมุ่งมั่นในขณะเดียวกันการอยู่กับสังคมที่มีความหลากหลายนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้วิธีการในการที่เรียกว่าสื่อสารในเชิงบวกนะครับต้องสร้างความเข้าใจต้องเพิ่มพลังทางปัญญาต้องเพิ่มความคิดแก่สังคมหมายความว่าจะต้องลดช่องว่างและก็สร้างทางร่วมกันถ้าเป็นภาษาฝ่ายซ้ายในสมัยก่อนก็จะเรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรต่างๆพวกนี้ฉะนั้นในกระบวนการขับเคลื่อนต่างๆของภาคสังคมเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยความยืดหยุ่นความอดทนความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงจะขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมไปได้ในทิศทางที่เรากำหนดเป้าหมายไว้แล้วสิ่งที่มันต้องมากำหนดการวาดหวังความคาดหวังไว้เนี่ยเนื่องจากว่าผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนมองร่วมกันนะว่าปัญหาของสังคมเนี่ยถ้าถอดจากโครงสร้างมาแล้วเนี่ยหรือพิเคราะห์จากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดผลอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมทั้งหลายอันที่สองก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่เราถอดจากโครงสร้างต่างๆออกมาทั้งหมดแล้วนะว่าบรรดาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมืองทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือด้านการต่างประเทศนั้นเนี่ยมันส่งผลใหญ่กับสังคมในขณะนี้ก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมการหาความยุติธรรมไม่ได้แล้วก็ความเหลื่อมล้ำซึ่งมันสูงขึ้นตลอดเวลาและมันทำให้กลายเป็นการแบ่งชนชั้นทางสังคมกันอย่างชัดเจนและความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นตัวตัดโอกาสต่างๆในการเข้าถึงบริการประโยชน์ของรัฐหรือการมีส่วนร่วมในการคิดในการสร้างต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็นำมาซึ่งความไม่สงบสุข
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะในปัจจุบันที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เสียเลยสิ่งที่จะทำได้และทุกคนสามารถที่จะใช้ความหวังความวาดหวังในการขับเคลื่อนได้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันทำก็คือการหาความรู้หาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทำได้ง่ายทำได้โดยส่วนตัวนะครับแต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องแปลกที่ว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมที่หาความรู้กันน้อยมากครับค้นคว้าศึกษาวิจัยกันก็น้อยในขณะเดียวกันการเอาผลงานการค้นคว้าศึกษาวิจัยซึ่งมีงานวิจัยกองอยู่จำนวนมากที่สถาบันวิจัยนะครับ GDRI ก็ไม่มีข้าราชการไม่มีนักการเมืองคนไหนนำมาศึกษานำมาใช้อย่างมีนัยยะสำคัญหรือก่อให้เกิดประโยชน์ก็งานวิจัยก็กองกันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ภาคประชาชนเนี่ยจำเป็นจะต้องเราไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้โดยละเอียดเราไม่สามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆได้โดยละเอียดไม่สามารถแยกแยะบนพื้นฐานของคำว่าข้อมูลข้อเท็จจริงถ้าเราเอาคำนี้มาแยกเนี่ยเราก็จะเห็นคำว่าข้อเท็จส่วนหนึ่งข้อจริงส่วนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในข้อเท็จจริงฉะนั้นถ้ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยพี่น้องประชาชนได้จริงๆในการเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยคือมันต้องอาศัยความรู้เท่านั้นต้องอาศัยความรู้ที่จะแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นข้อเท็จอันไหนเป็นข้อจริงแต่ว่ามาถึงสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับการหาความรู้ของประชาชนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้ข้อมูลจาก Google ใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยมากขึ้นแต่ก็ปรากฏว่ามันกลับไปในทิศทางที่ไม่ได้เป็นทิศทางในทางบวกนะครับคือหมายความว่ามีการใช้ความรู้หรือการเลือกหาความรู้การศึกษาความรู้เนี่ยมันไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเป็นหลักไม่ได้ต้องการความรู้ที่เป็นความรู้ทางวิชาการจริงๆเลือกหาความรู้ที่สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นยิ่งมาเจอระบบแบบที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย AI ระบบที่พอเราปักธงเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีข้อมูลด้านเดียวเนี่ยหลั่งไหลมาจนเรียกว่าเราเคิมอยู่ตรงนั้นเราติดกับดักอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านปัญหาก็คือว่ามันขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยของความเชื่อและในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าไม่ถึงความจริงยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันด้านต่างประเทศต่างๆพวกนี้นอกจากความเชื่อแบบปกติที่มนุษย์ทั่วไปเสพกันแล้วเนี่ยเรายังเจอปฏิบัติการในเรื่องของที่เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อนี่ถ้าไม่มีความรู้ที่แท้จริงไม่ค้นคว้าตรวจสอบเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เรื่องจริงของเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่จะทำให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนและก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้กลุ่มทุนก็ดีนักการเมืองก็ดีเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุกับพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลาแล้วอันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกสลายความสามัคคีถูกทำให้แตกแยกมาตลอดอย่างน้อยปรากฏการณ์20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่ามีการปฏิบัติการกันอย่างเป็นรูปธรรมและแบ่งงานกันทำเป็นระบบอย่างชัดเจนที่จะ
สลายแยกพี่น้องประชาชนออกจากกันให้ได้ครับแล้วก็ใช้กระบวนการทางความเชื่อมากกว่าความจริงนะครับทีนี้ถามว่าประชาชนเนี่ยมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองได้ไหมก็ต้องตอบว่ามีการตอบโต้ความเชื่อการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในฐานะที่รับรู้อย่างรอบด้านนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยจากคำพูดของคนคนหนึ่งของเรื่องหนึ่งของคนคนหนึ่งที่นำเสนอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองก็ดีกลุ่มทุนก็ดีนักการเมืองก็ดีเนี่ยถ้าเราเริ่มตั้งคำถามว่าเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเขามีข้อมูลอะไรเขามีความมุ่งหวังอะไรเป็นชุดความรู้ของเขาอะไรเป็นชุดความจริงของเขาอะไรเป็นองค์ประกอบทางวิชาการเราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยได้ชัดเจนถ้าวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนดำเนินการไปแบบนี้เนี่ยนะครับถึงที่สุดประชาชนจะเท่าทันนักการเมืองและล้ำหน้ากว่านักการเมืองและก็ล้ำหน้ากว่าทุนบรรดาโครงสร้างที่มันบิดเบือนโครงสร้างที่มันไม่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกแก้โดยประชาชนงั้นทั้งหมดทั้งมวลในขณะนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วการเมืองลากไปแบบนี้กลุ่มทุนลากไปแบบนี้โครงสร้างความยุติธรรมไปแบบนี้ทหารเข้ามาแทรกแซงอำนาจเป็นช่วงๆลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นบนพื้นฐานที่ประชาชนเนี่ยได้ถอยหลังออกจากความคาดหวังของตัวเองแล้วก็ปล่อยชีวิตไปวันๆนะครับฉะนั้นนี่จะเป็นประโยชน์ของฝ่ายการเมืองฝ่ายกลุ่มผลประโยชน์ฝ่ายทุนต่างๆเนี่ยเป็นหลักฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเพียงแต่พี่น้องประชาชนเริ่มที่จะหาความรู้ตั้งคำถามนะครับแล้วก็หาคำตอบมันก็จะได้แยกแยะได้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญในขณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญถ้าเราตั้งคำถามเราตั้งฐานว่าในขณะนี้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะต้องควรจะมีการแก้ไขหรือไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนบางคนอาจจะตอบไม่ต้องแก้ไขบางคนอาจจะตอบว่าต้องแก้ไขทีนี้พอบอกต้องแก้ไขเนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมาว่าจะแก้ไขตรงไหนอย่างไรพอแก้ไขตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะเกิดอีกว่าเอ้าต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลในขณะนั้นว่ามันเคยมีการแก้ไขมาอย่างไรและที่ต้องแก้ไขเพราะมันเจออุปสรรคอะไรฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเรามองโดยละเอียดเนี่ยนะครับเอาฐานสมมติว่าเราเอาฐานการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมาก่อนเราก็จะเห็นสองพรรคการเมืองที่ปูฐานในเรื่องของการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่สองพรรคที่ชัดเจนที่พูดบ่อยที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลครับพรรคเพื่อไทยก็นำเสนอแบบคุมเครือหลุมหลวมบนพื้นฐานที่จะแก้ไขทั้งฉบับต่อเมื่อต้องการจัดตั้งรัฐบาลต้องการรวมกับกลุ่มอำนาจเก่าก็บอกว่าเริ่มมีความชัดเจนว่าจะไม่แก้ไขในหมวด1และหมวด2และบทบัญญัติมาตราอื่นที่จะไปกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคก้าวไกลนำเสนอว่าจะต้องแก้ไขกันทั้งฉบับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะข้อมูลแบบนี้เนี่ยถ้าเรานั่งย่อยนั่งแยกแยะและตั้งคำถามเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีทางเห็นคำตอบอีกมากมายว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาร่วมกันและพี่น้องประชาชนร่วมกันเรียกร้องก็คือว่าต้องการการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง
บนพื้นฐานที่สอดคล้องถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่ให้มีใครสืบทอดอำนาจไม่ให้มีการตัดตอนอำนาจอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เหมือนจะเป็นฉันทานุมัติเหมือนจะเป็นมติของประชาชนไปแล้วว่าควรจะแก้ไขเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ในขณะนี้ก็เห็นแล้วว่าอาจจะมีอย่างน้อยที่สุด2ค่ายนะครับค่ายหนึ่งอาจจะก้าวไกลอาจจะต้องการทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผ่านประชามติมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผ่านประชามติมาและสิ่งนี้ดำรงอยู่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี60และเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอื่นๆในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือจะได้รับอำนาจรัฐไปบริหารจัดการรัฐธรรมนูญนี้ฉบับนี้ก็จะเข้มข้นในเรื่องของการต้องการคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีที่ปรากฏอยู่ในมาตราในเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเน้นที่นายกรัฐมนตรีข้อที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างชัดเจนก็คือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ข้อนี้เพิ่มเติมเข้ามาบนพื้นฐานที่สังคมเนี่ยเริ่มเห็นกันแล้วว่าการที่จะให้นักการเมืองกลุ่มทุนต่างๆนั้นเนี่ยที่จะเข้ามาสนับสนุนการเมืองหรือมาลงเล่นการเมืองเองอยู่เนี่ยระบบกฎหมายวิธีการทางกฎหมายสภาพบังคับทางกฎหมายเนี่ยเอาไม่อยู่ฉะนั้นต้องเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาและเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสาธารณะหมายว่าสังคมทั้งสังคมตรวจสอบได้เลยว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ที่เพิ่มมาอีกข้อนึงอยู่ในมาตราเดียวกันก็คือว่าไม่มีความประพฤติส่อในทางละเมิดหรือขัดแย้งทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเรื่องของอายุความในด้านทุจริตคอร์รัปชันจะไม่มีการขาดอายุความเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเรื่องของบรรดาส.ส.นั้นเนี่ยจะต้องไม่ไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับวิธีการทางงบประมาณต่างๆฉะนั้นประเด็นเนี่ยถ้ามันแยกแยะอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งสัญญาณไปทางฝ่ายการเมืองเข้าได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องแก้ทั้งฉบับหรือไม่ครับจำเป็นจะต้องเสียเวลามาถกเถียงกันเรื่องจะมีส.ส.ร.หรือไม่จริงๆแล้วไม่ให้นักการเมืองเอาประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันในการอยู่อำนาจทางการเมืองแต่ว่าภาพนี้ก็จะถูกทำให้เบอร์ๆกันไปถึงที่สุดประเด็นสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้มันก็เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจรัฐได้มากที่สุดหรือมีโอกาสมากที่สุดสถานการณ์ทางสังคมทางการเมืองถูกลากมาถึงในขณะประเด็นว่าต้องเอาแดงกับเหลืองรวมกันแล้วไปกำจัดส้มนี่เป็นทฤษฎีทางการเมืองที่ต้องบอกว่าผิดเพราะบนพื้นฐานที่เอาแดงเหลืองไปจัดการส้มไปกำจัดส้มนั้นเนี่ยมีประเด็นที่เปราะบางเชื่อมโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยนั่นหมายความว่าการอธิบายสมการทางการเมืองแบบนี้มีความซุ่มเสี่ยงกับสถาบันกษัตริย์แม้แต่ฝ่ายที่บอกว่าจะไม่แก้หมวด1และหมวด2ก็ดีแต่ก็ลากเข้ามาสู่ความซุ่มเสียงและมันก็จะเป็นประเด็นที่จะถกเถียงกันต่อไปฉะนั้นพอมันเป็นประเด็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่าก้าวไกลไม่อยากเข้ามายุ่งวงในเพราะจะถูกบีบโดยเสียงส่วนมากฉะนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์อยู่วงนอกแต่ก็คงจะสนับสนุนเต็มที่
ในขณะเดียวกันก้าวไกลก็จะมีคำถามที่แหลมคมเข้ามาในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ในเรื่องของราชอาณาจักรเรื่องการคุ้มครองสถาบันกษัตริย์อย่างมีนัยยะสำคัญนี่ก็จะเป็นเรื่องที่มันจะถกเถียงกันต่อไปแล้วก็เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้เรื่องนี้ในการอ้างในการใช้งบประมาณเพื่อที่ขยายระยะเวลาโดยสร้างความมุ่งหวังว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นของการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง11พฤษภาคมจะต้องตัดบทเฉพาะการก็จะสิ้นผลการบังคับใช้ฉะนั้นประเด็นสว.ที่จะเข้ามามีส่วนก็ตัดไปแต่ก็จะมีประเด็นใหม่ว่าที่มาของสว.จะทำยังไงจะคงอำนาจแบบเดิมของสส.ของสว.ที่พ้นจากบทเฉพาะการเอามาเป็นอำนาจหลักหรือไม่นี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งในขณะเดียวกันเกมการช่วงชิงอำนาจก็จะอยู่ในประเด็นว่าวิธีการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบเดิมหรือไม่ถ้าเอาตัวเลขในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบเร็วๆคิดแบบหยาบๆก็ควรจะเลิกบัญชีรายชื่อซะถ้าเลิกบัญชีรายชื่อโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งได้ส.ส.มาเป็นจำนวนมากก็ต้องเรียกว่าลดลงแบบน่าใจหายฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่พ้นในเรื่องของการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองกันอยู่ดีแต่ว่าเราจะเสียงบประมาณจำนวนมากในขณะที่ถ้ามองกันอย่างแบบลึกสุดๆเนี่ยรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง2560เขานำมาใช้กับใครเป็นหลักเขาก็นำมาใช้กับเพื่อไทยนั่นแหละเป็นหลักทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเห็นกลไกตามรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วบอกว่าแก้ไม่แก้เฉพาะหมวด1หมวด2และที่ไปเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์เพื่อไทยจะแก้เรื่องกระบวนการในการป้องกันการตรวจสอบเรื่องการโกงหรือเปล่าจะยกเลิกเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าจะยกเลิกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านี่ก็จะเป็นความขัดแย้งใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่มันดำเนินอยู่ในขณะนี้เนี่ย มันจึงไม่ใช่เรื่องความหวังที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสถานการณ์มันจะไปทางความเสี่ยงมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ภาพพรรคเพื่อไทยกับความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่ภาวะความล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลในขณะนี้ต้องถือว่าเข้าเกือบเข้า2เดือนแล้วใช่ไหมเกือบ2เดือนแล้วดัชนีหนึ่งที่บอกก็คือดัชนีของตลาดหุ้นวันนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่ยังขึ้นทะลุไม่ได้ยังไม่เกิน 1,500 เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่านโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงไม่ใช่ความวาดหวังมีความเสี่ยงอยู่2ประการที่สังคมกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือว่าพรรคเพื่อไทยกำลังคิดการใหญ่บนพื้นฐานที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเศรษฐาไม่ใช่ตัวจริงที่จะขับเคลื่อนหรือเป็นตัวอธิบายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตได้อย่างแท้จริงแม้จะมีการอธิบายหลายรอบพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาหลายรอบเนี่ยแต่ไม่สามารถปักธงหรืออธิบายความน่าเชื่อถือได้สังคมกับเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเสียงเรียกร้องเริ่มดังขึ้น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 เรื่อยๆเพราะในขณะนี้เริ่มเห็นชัดและตอบไม่ได้ก็คือว่าทำไมจะต้องสร้างระบบสื่อกลางที่เรียกว่าเงินหรือธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตราของไทยที่มีอยู่แต่เดิมทำไมต้องสร้างสื่อกลางขึ้นมาใหม่แล้วไอ้สื่อกลางที่ขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาคู่กับระบบเงินบาทปกติหรือเปล่าและสองอันนี้อันไหนจะมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจในทางตลาดในทางความสัมพันธ์การค้าขาย
ระหว่างประเทศอันนี้เป็นผลโดยตรงกับตลาดหุ้นความน่าเชื่อถือของนักลงทุนเป็นผลโดยตรงกับการส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนส่งผลโดยตรงกับเรื่องเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าถ้าเงินออกมาเร็วแรงขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อพ้นฤดูกาลที่บอกว่า6เดือนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือ ภาวะเงินเฟ้อแล้วราคาสินค้าก็จะกลับมาแพงขึ้นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยตอบไม่ได้คือว่าจะทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำไมต้องทำลายระบบเงินบาททิ้งเพราะอะไรอันที่สองพรรคเพื่อไทยยังตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ใช้บรรดาแอปต่างๆซึ่งเคยใช้มาแล้วและมีประสิทธิภาพซึ่งรองรับได้คน56ล้านคนรองรับได้ในขณะที่บล็อกเชนเป็นระบบที่ในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยมีการทบทวนมีการออกกฎหมายจะให้ยกเลิกด้วยซ้ำไปโอกาสทางอาชญากรรมทางธุรกิจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขามองเห็นเงิน 560,000 ล้านจะเข้าระบบบล็อกเชนเนี่ยจะมีระบบการแฮกการล้วงข้อมูลการดูดข้อมูลหรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏข้อมูลที่เก็บรวบรวมที่ศึกษามาแต่รัฐบาลไม่พูดว่าระบบบล็อกเชนก็ถูกแฮกมาแล้วหลายครั้งระบบบล็อกเชนพรรคเพื่อไทยไม่พูดว่าไม่มีรัฐบาลไหนรับรองและเอามาเป็นเครื่องมือของรัฐอย่างสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนทำระบบที่เรียกว่าคริปโตโทเค็นต่างๆเหรียญบิตคอยน์ต่างๆนั้นเนี่ยแม้จะมีปรากฏในตลาดทางการเงินอะไรต่างๆแต่ก็ดำเนินการโดยเอกชนไม่มีรัฐไปรับรองให้ฉะนั้นจึงเป็นคำถามสำคัญว่าสิ่งที่กำลังจะทำในขณะนี้เนี่ยไม่พูดถึงความคุ้มค่านะเพราะหลายคนพูดแล้วว่าไม่คุ้มค่าแน่นอนหลายคนก็พูดถึงว่าจะเอาอะไรมาชำระเงินจะชำระเงินหมดในช่วงที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอยู่หรือเปล่าหรือจะทิ้งภาระไปข้างหน้าแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้เนี่ยมีความมุ่งหวังอะไรมากกว่านี้บนพื้นฐานที่เอาความรู้สึกเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันแล้วก็มีอีกความหลากหลายแม้แต่คนในเพื่อไทยเองก็บอกว่าจำเป็นต้องลดสเกลลงลดปริมาณคนลงอย่าจ่ายแบบเวียงแหแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาประกอบข้อกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยนี่จะทำให้เศรษฐานอกจากชะตากรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่มีผู้ร้องเข้าไปเลยแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะซ้ำรอยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยโดนคืออาศัยการกู้นอกงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องให้สภาตรวจสอบรูปแบบแบบเดียวกันมาอธิบายดังสังคมว่าจะมีคณะกรรมการมีอะไรต่างๆแต่ว่าหนีไม่พ้นข้อกฎหมายฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่เข้าสู่ภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงถามว่าทำไมต่างประเทศเขาต้องเตือนเขาต้องเตือนเพราะว่าวันนี้โลกเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นใยแมงมุมมันเป็นเหมือนจอกแหนที่ปิดผิวน้ำอยู่ถ้าตรงไหนมันแหวกมีแรงกระแทกเข้าไปเนี่ยมันจะดันกระทบไปหมดทั่วโลกซึ่งในขณะนี้เองอเมริกาก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วล้มละลายไปแล้วแต่ว่ามีอำนาจทางอื่นไม่ว่าอำนาจทางความมั่นคงอำนาจทางทหารแรงต่างหนุนหลังอยู่เนี่ยมันทำให้อยู่ได้แต่ประเทศไทยเราไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นนี่จึงเป็นความเสี่ยงและเป็นภาพที่มองเห็นอย่างชัดเจนก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังแล้วนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นโครงการประชานิยมที่เริ่มมีประชาชนปฏิเสธ
นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะนี่เป็นโครงการประชานิยมที่จ่ายแพงสุดจ่ายมากสุดแต่เริ่มมีคนปฏิเสธเริ่มมีคนไม่ต้องการรับเริ่มมีคนไม่อยากได้แต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรให้ชัดเจนหรือทันทีที่มีความชัดเจนออกมาแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานที่เป็นความเสี่ยงนั่นหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งจะกระทบกับค่าเงินบาทอย่างสำคัญจะกระทบกับความน่าเชื่อถือในการลงทุนอย่างสำคัญซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นคนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วยตัวเองทีนี้กลับมาในเรื่องของความวาดหวังทางสังคมนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนเคลื่อนไหวทางกิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ยนักศึกษาต่างๆเคยอ่านเคยศึกษากันผมคิดว่ายังมีความร่วมสมัยแล้วก็ยังเป็นสากลแล้วก็มีหลากหลายประเทศเนี่ยก็นำไปใช้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนเรื่องจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรในรายละเอียดพี่น้องไปหาเอานะครับไปหาเอาว่าสิ่งที่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรเขียนจากคันมันดาถึงเชิญตะกอนบอกความเรียบง่ายและวิถีชีวิตของประชาชนที่ควรจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจบอกครบถ้วนทุกประเด็นนะครับเนี่ยคือความวาดหวังของสังคมที่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้เหมือนที่อาจารย์ป่วยเนี่ยเคยเขียนเรื่องพวกนี้ไว้ทีนี้ในแง่ของการเกิดคณะหลอมรวมประชาชนประเทศไทยต้องมาก่อนเราก็ทำบนพื้นฐานของความวาดหวังเหมือนกันนะครับหัวข้อประเทศไทยต้องมาก่อนก็เป็นหัวข้อที่พี่ตู่จตุพรเป็นคนคิดขึ้นรวมทั้งชื่อคณะหลอมรวมประชาชนคือเรากับคณะกับทีมงานก็หารือกันนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเราห่วงใยในเรื่องของความมั่นคงของประเทศในทุกๆมิติห่วงใยกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ว่าดีหรือเลวร้ายแต่โครงสร้างหลักที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันมีแรงกระแทกมีแรงกดทับอย่างรุนแรงกับประชาชนเอาง่ายๆว่าประเด็นเฉพาะในเรื่องของราคาที่ไม่เป็นธรรมกำไรที่เกินสมควรในขณะเดียวกันปัญหาความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำเรามีองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีการดำรงอยู่มาอย่างยาวนานแต่ว่าข้อสรุปสุดท้ายณวันนี้ก็ไม่มีใครแก้ได้นี่จึงเป็นเรื่องที่เราสองคนกับทีมงานต่างๆมานั่งคุยกันบนพื้นฐานว่าเราจะเพิ่มพลังเพิ่มกำลังให้กับพี่น้องประชาชนยังไงและจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเชกเช่นที่ผ่านมาที่ประชาชนเคยสำเร็จและไม่ไปติดกับว่าเป็นคนของพรรคการเมืองเป็นคนของนักการเมืองแต่เป็นคนของชาติเป็นคนของประชาชนด้วยกันเองนี่คือความวาดหวังของประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชนนะครับวันนี้ในตอนที่ชื่อว่าวาดหวังนี่นะครับก็ได้เห็นรัฐบาลเริ่มเดินงานทีละขั้นทีละขั้นนะครับแต่สิ่งที่พี่ตู่เฝ้าจับตาดูอยู่ว่าขั้นตอนรายละเอียดต่างๆจะออกมายังไงดูเหมือนจะต้องรออีกสักนิดหน่อยนะครับพี่คือ วันนี้ก็ตั้งใจนะครับครบ58ปีตัวเองก็ต้องการจะบอกว่าเราวาดหวังเรื่องบ้านเมืองอย่างไรบ้างแต่ว่าเอาเรื่องที่มาเกี่ยวข้องก่อน ผมดูการสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยกรณีร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมกับนายกทักษิณเมื่อวานนี้ผมก็หลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเมื่อคุณภูมิธรรมจะโดยผู้สื่อข่าวถามหรือว่าต้องการจะสื่อความอะไรก็ตาม
บอกว่ากรณีนายกทักษิณกับร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมนั้นจะไม่ซ้ำรอยกับกรณีจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งมีปัญหาต่างกันและก็ยังงงว่าอยู่โรงพยาบาลไปพูดอะไรกับใครตรงไหนอย่างไรผมอยากจะสื่อความไปยังคุณภูมิธรรมนะครับพี่อ้วนว่าผมจะบอกให้คือผมเองก็ระมัดระวังคือเวลาคนที่เขาขัดแย้งกันเดี๋ยวดีกันเนี่ยเราก็หมาหัวเน่า ก็ระมัดระวังยกเว้นว่าความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เราเป็นคนแวดวงทางการเมืองนะครับไม่ว่าการเมืองภาคประชาชนหรือเป็นการเมืองในระบบรัฐสภาก็ตามก็ให้คนนึกที่เขารู้จักมักคุ้นกับร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยเขาก็ไปพูดคุยสอบถามว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไปได้ยินมาได้อย่างไรเขาอยู่โรงพยาบาลนะก็ปรากฏว่าได้ยินนะครับข้อเท็จจริงอย่างไรร้อยเอกดร.เฉลิมก็ถ้าไม่จริงก็พูดมาใหม่ได้นะครับหรือว่าซีกนายกทักษิณเห็นว่าไม่ใช่ก็จะได้รู้ว่ามาจากเรื่องนี้ว่าคนที่ไปเล่าให้กับดร.เฉลิมร้อยเอกดร.เฉลิมฟังนั้นเป็นหมอที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละว่านายกทักษิณไปพูดว่ากวนนะครับจะกวนตีนกวนโอ้ยกันทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยที่มีปัญหาระหว่างกันตามปรากฏที่เป็นข่าวแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับผมกับร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยความจริงรู้จักกันมายาวนานรู้จักกันก่อนนายกทักษิณสิเพราะว่าแกก็มาเรียนรามแต่มาเรียนตอนอายุมากแล้วนะแล้วเราก็เป็นคนรามก็เจอที่รั้วรามตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจปี 3-4 ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนต่างกรรมต่างวาระจนกระทั่งเราวันหนึ่งก็โตมาก็ไปเป็นนักการเมืองพรรคเดียวกันเดินสายปราศัยร่วมกันแต่ก็มีประเด็นเห็นด้วยเห็นต่างกันมากมายก็วิพากษ์วิจารณ์กันตรงไปตรงมาแล้วก็จบกันไปแบบนักเลงว่ากันก็คนละหมัดแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายก็ให้ความนับถือซึ่งกันและกันกันมาตลอดกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับที่คุณภูมิธรรมพยายามจะเปรียบเทียบว่าจะไม่ซ้ำรอยกรณีผมเนี่ยคือกรณีผมมันมีหลากหลายประเด็นแต่ว่าซึ่งได้พูดไปหมดแล้วแต่กับร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเขาก็เป็นเสือนะครับเสืออย่างไรก็เป็นเสือวันยังค่ำมีฤทธิ์มีเดชมากมายเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับร้อยคำพูดอาจจะไม่มีความรู้สึกแต่คำพูดที่ไปดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าเขาเรียกว่าไปแตะต่อมไปแทงใจดำนะครับสำนวนไทยเนี่ยมันก็เข้าทางความรู้สึกและก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าก็ไม่มีใครออกมาปฏิเสธแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ฟังความมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางพรรคเพื่อไทยเองไม่ต้องยกกรณีผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเคลียร์กันเองเพราะว่าร้อยเอกดร.เฉลิมยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอยู่แต่เขาก็แสดงจุดยืนของเขาให้เห็นตั้งแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับเขาไม่โหวตสวนแต่เขาไม่ได้ไปโหวตวันที่22สิงหาคมนะครับนี่ก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนหลายคนที่เป็นนักประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้มีความกล้าเท่ากับเขาอ่ะนะครับเขาไม่ได้ประกาศแบบนักประชาธิปไตยจ๋าแต่เขาก็วัดว่าด้วยการแสดงด้วยการกระทำว่าเมื่อถึงเวลาไม่เห็นด้วยก็ไม่ไปโหวตนะครับก็หลังจากนั้นก็จึงเป็นที่มาของคำว่ากวนอย่ากวนโอ้ยกวนตีนทั้งพ่อทั้งลูกยังไงก็ตามภาษาอันเนี้ยนะครับถ้ามาบางเวลาต่อหน้าพูดกระซ้าเย้าหยอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมันได้ยินมาอีกแบบนึงพอพูดรับหลังเขาก็พูดอีกแบบนึงความรู้สึกเหมือนที่ผมโดนที่ฮ่องกงลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมาจากคนละกรณีคนละเรื่องราวกันดังนั้นเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ร้อยเอกดร.เฉลิมจะต้องตัดสินใจทางการเมืองว่าจะไม่หันหลังจับกลับไปจับไม้ไปอยู่ไปจับมือกันอีกหันหลังตลอดชีวิตก็เป็นข่าวที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยมนุษย์มันอยู่ที่คุณค่าของคำว่าให้เกียรติกันแต่ละคนที่ไปสู้เอาชีวิตถวายหัวอิสรภาพถวายหัวทั้งที่รู้ชะตาแต่เพราะว่าความรักในการต่อสู้เนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้นการที่ไม่เห็นคุณค่าเนี่ยกรณีผมความจริงก็เป็นบทเรียนราคาแพงอยู่แล้วคำดูถูกเนี่ยครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตูมเดียวเข้าเนี่ยและผลสุดท้ายก็ชิบหายกันจนถึงทุกวันเนี่ยนี่กับร้อยเอกดร.เฉลิมความจริงก็เป็นเรื่องลักษณะเดียวกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วก็ความจริงก็เป็นบทเรียนที่มันซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีกันหรือไม่แต่ว่าผมเองก็แสดงจุดยืนกันว่านี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไม่เข้าไปร่วมวงนะครับเดี๋ยวเขาดีกันเราก็หมาหัวเน่าเสียฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูห่างๆเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยว่าได้ยินมาจากไหนนี่ผมบอกไงก็พูดกับหมอไงนะครับนกมีหูหนูมีปีกไงแต่ผมฟังพี่ตู่อย่างนี้นี่ผมคิดอย่างนี้เลยนะไม่ตกลงสุขภาพทักษิณนี่แสดงว่าดีนะแสดงว่าดีเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยต้องแสดงอารมณ์แบบนี้ได้เนี่ยกวนโอ้ยกวนนู่นกวนนี่สื่อสารกับคนได้เนี่ยแสดงว่าคืออย่างนี้คือหมายความว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยทั้งร้อยเอกดร.เฉลิมและนายกสินต้องรู้กันเองต้องพูดกันก็คือหมายความว่าจะสื่อความอย่างไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยผมได้ยินมาจากซีกนี้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตามที่พี่อ้วนสงสัยอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยทำงานให้คุณภูมิธรรมว่าได้ยินมาอย่างไรจะได้รู้ต้นสายปลายเหตุกันได้ถูกว่าเรื่องนี้มาจากไหนครับนะครับเพราะว่าร้อยเอกดร.เฉลิมก็ไม่ได้ฟังกับหูตัวเองอ่ะแต่ว่านะครับเมื่อฟังความมานั้นและคนที่มาบอกเขาเนี่ยก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยครับมีฉะนั้นก็ไม่มีอารมณ์ขาดผึ่งเหมือนที่ผมกรณีผมก็เช่นเดียวกันฟังทีเดียวก็ขาดผึ่งเลยนะครับทั้งที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมา29ปีนะนะครับหนักเบากันบ้างแต่พอดูถูกกันทีเดียวอ่ะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่มีอยู่เท่านี้เองนะนะครับคือหมายความว่ามันเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองอำนาจตำแหน่งหน้าที่คือความเป็นมนุษย์นะดูถูกทีเดียวก็จบนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมฟังจากบิ๊กทิมเขาสื่อความไปยังพรรคก้าวไกลว่าฝ่ายค้านอย่างเดียวแก้ไม่ได้หรอกผมก็จะบอกให้ว่ารัฐบาลอย่างเดียวก็แก้ไม่ได้เพราะนี่นะครับก็ต้องใช้เสียงหนึ่งต้องใช้เสียงเกิน376สองต้องมีใน376ต้องมีวุฒิสภา1ใน3 84 3ต้องมีเสียงส.ส.ฝ่ายค้านคือพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีรัฐมนตรีตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาอีก 20% ไม่หมายความว่าทั้งก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์นะครับเป็นธรรมและพรรคการเมืองอื่นน่ะที่ไม่เข้าคุณสมบัติอันเนี้ยก็ต้อง20%ใช่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเสียงข้างมากก็แก้ไขไม่ได้เอาสมมุติว่าสว.โหวตให้1ใน3 84แต่ผู้แทนฝ่ายค้านไม่ความร่วมมือ 20% ก็ไม่ผ่านฝ่ายค้านร่วมมือ 20% สว.ไม่ได้1ใน3ก็ไม่ผ่านเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันล็อกหัวล็อกท้ายใครจะถือดีฝ่ายเดียวมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าที่ไปบอกว่าฝ่ายค้านอย่างเดียวแก้ไม่ได้รัฐบาลอย่างเดียวก็แก้ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมาถูกออกแบบล็อกกันเอาไว้แต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยอารมณ์จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะมันเจือจางใช่เพราะนี่นะครับเพราะวุฒิสภาจะหมดวันที่11พฤษภาคม11พฤษภาคมสว.ก็ไม่สามารถโหวตเลือกนายกได้อีกต่อไปเรื่องอื่นๆในเรื่องเล็กทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องรู้ว่าที่ผมพูดกันมาหลายวันว่าเหตุที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะรัฐธรรมนูญ60นะ
ถ้าไม่ใช่รัฐธรรมนูญ60นะพิธาต้องได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองได้อำนาจมาจากเห็นไหมอารมณ์มันไม่มีส่วนการตั้งคณะกรรมการชุดรำวงไปรำวงมาเนี่ยนะครับที่คุณภูมิธรรมนั่งเป็นประธานเนี่ยนะครับศึกษาแนวทางการทำประชามติศึกษาแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญตั้งมา35แต่ความจริงมี34เพราะก้าวไกลเขาไม่เข้าไปร่วมก็รำวงซื้อเวลาไปอย่างนั้นนะครับเพราะเนี่ยนะครับพูดย้ำอีกครั้งว่าศึกษาแนวทางการทำประชามติคุณก็ถามกกต.ว่าทำยังไงกกต.เขาจะไล่มาเลยไม่ใช่หน้าที่ของไอ้34คนนี้มันมีกฎหมายประชามติก็ต้องทำไปตามนั้นนะกฎหมายมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำยังไงก็กกต.รับผิดชอบและก็ถ้ามีข้อสงสัยว่าขั้นตอนไหนอย่างไรก็คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ชัดแล้วชี้ชัดแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็ให้กฤษฎีกานะครับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลแยกแยะเป็นรายประเด็นแล้วมาตั้งทำแมวอะไรและความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกรรมาธิการชุดของคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเนี่ยนั่นก็ทำศึกษาไว้จบแล้วแต่อันนั้นทำครอบคลุมนะก็ครอบคลุมทั้งฉบับไม่ใช่การประเด็นครบถ้วนไม่มีอะไรจะต้องเสียเวลาแต่อย่างที่ผมบอกว่า3ปีบวกลบเนี่ยนี่ก็คือต้องการเอาเรื่องเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นไปผูกเงื่อนเวลาของการอยู่ของตัวเองเท่านั้นใช่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในทางการเมืองถามว่านะครับการแก้ไขประเด็นอะไรเนี่ยนะครับถ้าเว้นหมวด1หมวด2แล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสสร.เขาหนุนใช่ถ้ามีถ้าต้องการอย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสสร.คุณจะไปศึกษาประเด็นไหนทำไมถ้าจะใช้สสร.ยกเว้นว่านะครับจะแก้ไขในประเด็นไหนโดยไม่ใช้สสร.ถ้าจะเลือกแนวทางสสร.ก็เป็นหน้าที่ของสสร.นะครับแบบรัฐธรรมนูญปี40มีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนแล้วก็กรอบเวลาในขนาดนั้นเนี่ย240วันเท่านั้นเองครับแล้วก็จบแล้วเพราะฉะนั้นในการรำวงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดมาหลายวันว่าเป็นการถอดแบบพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์หนึ่งนะครับนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่โบวันศักดิ์ยันมีชัยนะครับเรียงแต่ขั้นตอนในการดีเลย์แทคติกต่างๆความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลักคิดต่างๆไม่ได้ต่างกันคือต้องการเรื่องเวลาไม่ใช่ต้องการความสำเร็จนะต้องการเรื่องเวลานะครับแล้วก็บอกว่ายังไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเห็นไหมถามว่าแล้วจะเสร็จยังไงถ้าฝ่ายค้านเขาไปความร่วมมือด้วยมันก็ไม่เสร็จอยู่แล้วนะครับแน่นอนที่สุดบอกฝ่ายค้านก็อยากแก้เอาปัญหาถ้าไม่แก้ไม่ตรงกันก็ไปไม่ได้อีกนั่นแหละไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันคือความร่วมมือแต่ประเด็นหลักเนี่ยคือเรื่องการโหวตเลือกนายกซึ่งมันไม่มีอยู่อีกต่อไปในเดือนพฤษภาเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะที่จะต้องตื่นเต้นเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องรองทั้งนั้นอ่ะเพราะนี่นะครับที่ทุกคนพยายามจะพูดนะครับก็คือหมายความเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.ส่วนประเด็นนี่นะครับเรื่องข้อต่างๆนะครับที่พูดตอนที่ขึ้นเข้ามาเนี่ยนะครับเรื่องคำสั่งคำประกาศอื่นใดนะครับระดับใดก็แก้ไขไปตามส่วนนั้นๆระดับมติครม.หรือระดับต้องแก้เป็นพระราชบัญญัติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นจริงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ต้องใช้เวลาถึง3ปีคือประเทศนี้เนี่ยนะครับเอาแบบไหนคนก็นั่งข้อได้หมดแล้วบ้านเราเนี่ยถือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญเยอะมากนะก็20เพราะไม่รู้กี่ฉบับเลยก็เคาะมันก็อยู่ในเคาะเอาแบบไหนเอาแบบไหนใช่คือหมายว่าเอาสลับภาษานี่ก็ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไม่เอาใช่ไหมเอาแบบไหนเอาแบบไหนเป็นต้นร่างก่อนแล้วก็กลางแล้วก็เลือกกันไปอะไรกันไปแม้ว่านี่นะครับสมมติบอกว่าเจ้าปี40เป็นต้นร่างก็ตอนก่อนถูกยึดอำนาจ19กันยาเนี่ยก็ศึกษาประเด็นในปี40แล้วว่าจะแก้ไขประเด็นไหนบ้างก็มี10กว่าประเด็นอ่ะก็ครบแล้วคุณจะมาไม้ไหนเอ้านะครับจะเอาแก้ไข60ชุดของพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคก็สรุปหมดแล้ว
เอา40เป็นตัวตั้งก็รัฐบาลทักษิณนี่แหละก็คิดจบแล้วว่าแก้ไขประเด็นไหนบ้างเอาแล้วจะตั้งทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีคือคุณเอารัฐธรรมนูญ2475มาป่ะคือจะเอา60เป็นตัวตั้งก็มีคำตอบแล้วเอา40เป็นตัวตั้งก็ศึกษาจบแล้วนะครับแล้วไม่ยอมทำก็ถูกยึดอำนาจ19กันยาปี49ไงมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นแท็กติกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยรัฐบาลคุณสมัครตอนแรกก็ตกลงว่าจะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่คิดจะทำใน3สุดท้ายในคำแถลงนโยบายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ3เดือนสุดท้ายผมนี่จักเลยผมก็บอกในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรผมลงมาถึงผมบอกอย่าว่า3เดือนสุดท้ายเอาให้รอด3เดือนแรกก่อนเอาพออยู่เดือนแรกเห็นเลยว่าไม่ได้เอากลับมานี่พูดไม่ผิดคำเลยแล้วก็ท้ายที่สุดก็แก้ไขไม่สำเร็จแต่ทั้ง50 60เนี่ยแก้ไขสำเร็จประเด็นเดียวเท่านั้นคือเรื่องการเลือกตั้งนะครับเรื่องระบบการเลือกตั้งมาวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนั่นถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นมันต้องไม่ไปผูกติดกับการคิดจะอยู่ยาวแบบที่ภาษาที่บวรศักดิ์พูดตอนที่ตัวเองถูกสปท.คว่ำว่าเขาอยากอยู่ยาวนี่ก็เหมือนกันแต่บังเอิญคุณภูมิธรรมนั่งไงดังนั้นเนี่ยนะครับคือแม้ว่าจะคิดแต่ผมจะบอกให้นะคุณไม่ได้อยู่ยาวอยู่แล้วแต่ความจริงเนี่ยคุณอยู่สั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับอะไรที่มันควรจะทำโดยทันทีเนี่ยคือคนที่คิดเรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องคิดเสมอว่าทุกวันคือวันสุดท้ายนะและก็จะได้ตัดสินใจแต่ว่านักเลือกตั้งเนี่ยมันจะคิดเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะยื้ออำนาจนี้ไปได้อย่างไรและก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ทำกรณีนี้เนี่ยนะครับเชื่อผมแต่ว่าถ้าตั้งท่าแบบนี้ภายใต้นายกคนนี้ไม่ได้ทำส่วนจะมีนายกคนใหม่เนี่ยนะครับภายใต้โครงสร้างอันนี้เดี๋ยวก็ไปว่ากันในข้างหน้าเหมือนกับกรณีเรื่องเงินดิจิตอลเดือนกุมภาเนี่ยนะครับ50-50นะนะครับไอ้เรื่องทำปัญหาอีกแบบนะแต่ปัญหาว่าจะได้ทำหรือเปล่านี่ก็คือเรื่องหลักนะครับเพราะว่าเงื่อนเวลาเนี่ยต้องไม่ลืมว่าสว11พฤษภามันต้องถอยร่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการได้มาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความมั่นคงแข็งแรงอะไรแต่ก็รู้กันว่านะครับคนที่เขามายกตำแหน่งให้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครยกอะไรฟรีๆหรอกไม่มีการบวชเพื่อการกุศลทั้งนั้นแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเกมการเมืองและสิ่งต่างๆเนี่ยคือถ้าคิดเรื่องบ้านเมืองเนี่ยทุกวันจะมีทุกวันจะมันจะมีคุณค่าแต่ถ้าคิดเนี่ยนะครับไอ้แท็กติกขี้หมาแบบนี้นะครับคือหมายความว่า3ปีบวกลบมันจะทำอะไร3ปีอ่ะคือถ้าเรื่องอื่นเนี่ยนะครับเราพอได้ถกเถียงว่า3ปีก็ได้ต้องใช้ไอ้นี่มันเรื่องที่เราชำนาญที่สุดมันเป็นทางของประเทศไทยประเทศนะครับพัฒนานักประชาธิปไตยอย่างอเมริกาหรือประเทศอื่นได้คุณอาจจะเก่งเรื่องอื่นมากมายกว่าเรานะแต่เรื่องรัฐธรรมนูญคุณสู้เราไม่ได้เราผลิตมากที่สุดนี่ถ้าส่งรัฐธรรมนูญส่งออกได้เนี่ยเราจะได้อันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่เปิดประเด็นมาเนี่ยมันก็เห็นถึงเจตนาแล้วนะครับมันไม่ใช่ต้องการจะแก้ถ้าคนคิดจะแก้เอายังไง มีเรื่องอะไรบ้างจะใช้แบบไหนเอาปัญหาศึกษาแล้วว่ามีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเอานะครับเวลานี้เราแข็งแรงมากที่สุดก็ลงมือเลยความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเห็นพ้องต้องการสมมติว่าต้องการให้สั้นเลยนะเห็นพ้องต้องการเอาประเด็นขึ้นมามีใครคัดค้านประเด็นเหล่านี้บ้างเอาถามความเห็นกันเพราะยังไงต้องทำประชามติอยู่แล้วนะครับก็ใส่พัวเข้าไปเลยถ้าคนเห็นด้วยเขาก็ทำประชามติเห็นด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือเจตนาต้องสุจริตเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะเนี่ยนะครับคือถ้าเขียนเพื่อการถูกฉีกครั้งต่อไปเนี่ย
ผมเองก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์คือรัฐธรรมนูญนั้นมันต้องคิดเรื่องชาติบ้านเมืองเรื่องประชาชนเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าคิดเรื่องอำนาจของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมฉบับกดต่อหน้านิดเลยนะครับคือมันไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาใดๆได้ถ้าการคิดจะทำรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองนั้นแล้ววันนี้ผมดูเขาไม่ได้ยากคือมันได้เพราะไอ้เนี้ยนะครับและก็พฤษภาหมดแล้วมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วไงคือหมายความว่าเหมือนดูหนังฝรั่งอะเรื่องไปดวงจันทร์อะมันบอกว่าไปกันเบื่อแล้วไปคนก็ไม่สนใจแต่เป็นเรื่องเพราะว่าเครื่องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ครับผมจึงบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยคิดดีๆเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าสิ่งที่เราวาดหวังที่สุดก็คือว่าประเทศนี้มันควรเดินด้วยกติกาที่มันถูกต้องอะไรที่มันถูกต้องมันก็ถูกคือหมายความว่าเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องใดที่ไม่มีคำตอบและคำตอบนั้นก็เป็นความจริงนะ 2,500 กว่าปีก็เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันถ้าอะไรที่มันเป็นธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันยุติธรรมมันดีงามเนี่ยใครมองมันก็เหมือนหมด okay. ไม่ว่าเราจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่มันถูกต้องเป็นธรรมและทุกคนพร้อมปฏิบัติกันนะผมว่าบ้านเมืองก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าสตาร์ทตั้งต้นเนี่ยเพื่อเป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์กับรัฐธรรมนูญแบบนี้มันก็จะกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่แล้วผมดูก็ไม่ได้อยากไม่ได้กระตือรือร้นแล้วขอย้อนร้องสื่อมวลชนอย่าไปเรียกอรหันต์เลยนะครับคือเสียคือแต่ละคนคือแต่ละคนเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ไปเรียกเวลาเอาไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ35อรหันต์เมื่ออรหันต์ตรงไหนหันรีหันขวางนะครับคือไม่ทำอะไรนี่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือหมายความว่าเรื่องนี้มันไม่เข้าใจความจริงเนี่ยครับเอากฤษฎีกาโกตมาชี้แจงจบกลับครับรัฐบาลนี่นะครับก็ปฏิบัติการครับเอายังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างรวดเร็วแต่อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องการผลทางการเมืองถ้าต้องการผลทางการเมืองมันจะไม่สำเร็จนะมันจะแตกต่างกับถือปืนคุมนะการใช้การให้ประชาชนอยู่ในสภาพแบบนี้นะและผมก็เชื่อว่านี่นะครับยากที่จะสำเร็จเพียงแต่ว่านี่นะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเดินถึงจุดไหนเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดทำโดยทันทีคุณจะไม่ได้ทำตามที่ผมบอกครับเงินดิจิตอลเหมือนกันถ้าอยากทำต้องรีบทำเลยนะแต่เดือนกุมภาเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าไม่ประกาศตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่ปีนี้เนี่ยนะครับคือพอเราเห็นก็จะได้รู้กันว่าทำอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับจะจัดการกันอย่างไรเพียงแต่ว่าถ้าเดือนกุมภาเนี่ยเราก็สบายใจได้ว่าโอกาสเกิดขึ้นยากแต่ยกเว้นว่าปฏิบัติการฉับพลันทันด่วนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าคือเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางนี้กันมายาวนานนะครับบนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่อยากวาดหวังว่าคือมันอยู่ในสนามรบมายาวนานอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยนะครับอยากเห็นดอกไม้บานอยากเห็นสิ่งที่สวยงามดีงามนะครับในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็มีความวาดหวังกันอยู่ว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่เห็นยังไม่ใช่สิ่งที่ใช่ยังไม่เห็นอยู่นะครับก็นี่เป็นความหวังที่อยากจะเห็นในวัยแล้วในวัย58ปี2ปี60แล้วนะครับตอนแรกตอนเด็กเนี่ยเข้าวงไหนอายุน้อยเพื่อนครับตอนนี้เข้าวงไหนเริ่มอายุชังชมาเอาละครับวันนี้ก็เป็นว่าอันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือขอบคุณครับพี่ตู่ครับสวัสดี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 ครับผมธงชัยคุณพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ